วันนี้มีออเดอร์แหนแดง15กิโลค่ะก็เตรียมแหนแดงไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะแพ็คนะคะเอาไปดูกันสวัสดีค่ะเสร็จจากช่วยงานวัดเราก็มาลุยสวนกันต่อค่ะนี่สวนของเรานะคะข้างหลังนี่เป็นบ่อแหนแดงค่ะแล้วก็มีสวนที่เป็นกะละมังนะคะท้ายสวนนู่นก็มีนะคะนี่เป็นกะละมังนี่กำลังจะใส่สแลนเพิ่มค่ะเนี่ยบรรยากาศนะคะให้ชมบรรยากาศเอาเวียนหัวหรือเปล่านะคะนี่ทางนี้ก็เริ่มปรับปรุงแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นแหนแดงที่เราเอาขึ้นมาแล้วก็พึ่งไว้ก่อนที่จะแพ็คอันนี้เพิ่งเก็บขึ้นยังไม่ได้พึ่งนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ส่วนเซตทางนี้พึ่งแล้วค่ะมีพึ่งแล้วไว้ตรงนี้นะคะทางนี้ก็มีพึ่งไว้ค่ะข้างบนนี่ก็พึ่งไว้เนาะฝั่งทางนี้ก็กำลังเพาะค่ะเนี่ยกำลังเพาะนะคะยังอ่อนอยู่ยังขึ้นไม่ได้เนาะมาดูแหนแดงของเราค่ะนี่อันนี้มาได้ที่แล้วพร้อมที่จะแพ็คส่งลูกค้าแล้วค่ะอยากได้แม่พันธุ์แหนแดงอัสล่าเมโครฟิลล่าไปเพาะเอาไว้เลี้ยงสัตว์เอาไว้ทำปุ๋ยนะคะโดยเฉพาะเลี้ยงสัตว์เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะเพราะว่าช่วยลดต้นทุนได้ตั้งครึ่งบางทีก็เกินครึ่งเลยนะคะนี่โอ้แหนแดงงามๆนะคะมาดูอันนี้เหมาะที่จะไปทำพันธุ์มากๆนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะช่วงที่เข้าอยู่ในกะละมังนะคะจะดูสวยงามนะคะสวยงามแต่พอเอามาขึ้นใส่เข่งแบบนี้มันก็จะอยู่ไม่เป็นระเบียบนะคะก็อาจจะมองไม่ค่อยสวยไม่ค่อยงามสักเท่าไหร่นะคะแหนแดงก็จะมีเซตที่โตเต็มวัยแล้วก็ค่อนข้างอ่อนนะคะแต่ว่าอยู่ในยังสามารถที่จะส่งพัสดุได้นะคะนี่ค่ะให้ดูนะอันนี้อายุ21วันแล้วมองชัดไหมเอ่ยพวกนี้จะขึ้นเป็นชั้นนะคะพวกที่ขึ้นเป็นชั้นเยอะๆเนี่ยรากจะไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาค่อนข้างอยู่อย่างหนาแน่นค่ะแสงส่องไม่ถึงข้างล่างทำให้รากไม่ค่อยยาวนะคะส่วนแหนชุดที่พอดีผึ่งทางนู้นส่วนแหนชุดที่แบบรากยาวๆเนี่ยเขาจะเพาะแบบห่างๆแสงจะส่องถึงนะคะทำให้รากยาวเท่านี้นะคะส่วนใครที่สนใจก็สามารถทักมาได้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย